ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุทุกคนนะครับเนาะพบพ่อกับผมนะฮะพี่จาคือโกกับผมสำหรับมื้อนี้บ่ต้องอีหยังมากมายพี่น้องนะครับมื้อนี้นะครับมีของขวัญชิ้นนึงนะครับที่มันส่งตรงมาจากสหรัฐอเมริกาพี่น้องนะครับของขวัญชิ้นนี้มาเบิ่งกับผมว่าเป็นหยังนะแทนๆๆนี่พี่น้องเห็นกล้องดำๆนี่บ่ครับนะกล้องดำๆนี่ก็คือแทนๆๆนเป็นโล่เงินพี่น้องนะครับเป็นโล่เงิน 100,000 ซับสไครบ์ที่พี่จาได้ขอไปประมาณเกือบเดือนนึงนะครับนะมื้อนี้มันอยู่ในมือพี่จาแล้วนะครับมันก็คือเป็นเขียงซอยเนี่ยดีๆแล้วพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเปิดให้เมื่อข้างในกันแล้วกันพี่น้องนะมีดีเอาอันนี้เป็นโล่เงินนะครับนี่ นี่ครับโล่เงินนะครับ 100,000 ซับสไครบ์นะครับเนาะนี่ก็มีซื้อนี่ครับผมก็มีซื้อของพี่จานะครับเนาะซื้อช่องพี่จานี่พี่น้องเห็นป่ะนี่ครับผมไปซื้อช่องพี่จานะครับเนาะโอ้ขอบคุณหลายๆนะครับนะต้องขอขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่ที่เห็นพี่จานะครับนะได้จับลูกนี่พี่จากับบ่คิดบ่ฝันหรอกว่าจะได้จับลูกใบนี้ครับผมนะก็ต้องขอขอบคุณหลายๆนะครับเนาะพี่จานะครับนะ 100,000 ซับสไครเบอร์นะครับจาก YouTube นะครับต้องขอขอบคุณหลายๆครับผมมาเอาเก็บไว้เป็นเขียงพี่น้องนะครับเอาเก็บไว้เป็นเขียงซอยเนื้อ อ่ะมาถึงเมนูมื้อนี้กันก็แล้วกันนะครับนะเป็นการนะครับฉลองได้นี่แหละนะครับผมนะฉลองได้อันได้ลูกเงินนะครับนะเมนูมื้อนี้นะครับเป็นเมนูตำสายบัวกุ้งสดพี่น้องสายบัวสดๆนะครับขึ้นจากสระโอ้ยหอมแล้วก็กุ้งสดกิโลนึงครับผมจัดย่างเดี๋ยวบ่รู้ว่าเบิดบ่เบิดบ่รู้นะครับนะสำหรับผักกับเฮาก็มี2อย่างนะครับมีทั่วภูกับมะละขี้นกครับผมมาพี่น้องมาตำเองนะครับตำเองใส่บักกอกพร้อมน้ำมันอาจจะเละจากน้อยนะครับก็บ่ต้องอีหยังมากมายนะพี่น้องนะโรยด้วยพริกเม็ดผักกาดเฉดเนี่ยแซ่บอ่ะหวานมันเข้ากันได้ดีมะละกับหวานลืมมาซ่อนมาพี่น้องใส่ละ2ตัวพี่น้องนะโอ้สะใจแห้งอีกดีครับผมบ่ได้เอาส่วนมานะเ
บะกอกก็เป็นบะกอกไม่ไหม้นะครับนะจากต้นเลยเด้เพราะมันเป็นนาบะกอกแล้วตัวเข้ากันแห้งดีสงสัยพี่จ้าซอยท่อนน้อยพูดใครอยู่มื้อนี้บ่เผ็ดปานใดสุเทียนนี่โอ้ยหูรูปมันแซ่บอีหลีดิพี่น้องเพราะว่าผมตำเองกินเองแล้วก็แซ่บเองมันผู้ใดสิเฮ็ดให้เจ้าของบ่แซ่บนะพี่น้องนะว่าแต่อีหยังมันแซ่บกว่าขนไส้รถผูกชูรสฮอละ10บาทนั่นดอกว่ามันเข้ากันดีนะผมนึกว่าจะบ่เข้ากันปานนี้สำหรับกุ้งพี่จ้านะครับบ่ได้แพ้หลังนะอันใส่ดำๆมันอะชีมันก็เอาไว้จังซี่ล่ะมันค่อยขมล้ำๆดีพี่น้องถ้าพี่จ้าก็แหละไม่ต้องอย่างมากมายเนาะถ้าพี่น้องถามว่าเป็นอย่างพี่จ้าคือพวกแพ้ออกคำตอบเดี๋ยวพี่น้องขั้น อะไรที่มันกินได้ก็น้ำด้วยอย่าไปเสียเวลาปันนั่นกุ้งก็สดดีอ่ะตัวบ่ได้เอาซอสมานะสายบัวก็เพิ่งออกมาจากสระเพิ่งโผล่จากน้ำมันก็เลยแซ่บอ
เราสองตัวไปเลยพี่น้องปกตินะครับมันจะบ่ดำปะนี่มันดำเพราะอันนี้แหละมะกอกถ้าใส่แล้วน้ำมันจะแหลกโอ้เริ่มเผ็ดตามหลังมันเข้ากันอ่ะมันมักไข่มักมันไม่น้องซีตัวสุดท้ายกุ้งกิโลนึงผมว่าชิบะเบิดเบิดเฉยแพ็คคู่เลยก็ได้กันสองตัวสุดท้ายพี่น้องบ่ต้องอย่างมากงานหรอกถามว่าข้าวบ่มันกับข้าวอยู่นะก็ต้องเป็นข้าวเดียวเบิดพี่น้อง
ข้าวเดียวเบิร์นหรือเบิร์นเดียวเบิร์นอะมันแซ่บเอาอย่าใส่บัวเมื่อกี้ตอนนะครับเราพบกันเล่นโอสะใจแห้งอ่ะพี่น้องกันละนะครับนะเบิดพอดีผมนึกว่าจะบ่เบิดพี่น้องนะครับเป็นตำใส่บัวกุ้งสดนะครับนอกก็เหลือแค่องค์ประกอบนะครับในการใส่ในการตำบ่ว่าจะเป็นบักเล่นบักนาวนะครับบักพริกนะครับก็ต้องขออภัยดีนะพี่น้องนะสุดท้ายก็นะครับนะเพียงแค่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้กับพี่จ้านะครับนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วบ่ต้องอีหยังมากมายนะครับเป้าหมายต่อไปนะครับนะ1ล้าน Subscribe แต่ว่าบ่รู้ว่าจะได้บ่พี่น้องนะครับก็ต้องอาศัยพี่น้องนะครับเนาะเป็นกลไกสำคัญของพี่จ้ามากๆเลยนะครับนะที่ให้พี่จ้ามีมือนี่นะครับที่ให้ได้ที่ให้ได้เห็นนะครับเป็นรูเงินนะครับก็เคยเห็นแต่ช่องผู้อื่นได้เนาะพี่น้องนะครับแล้วก็มาช่องเจ้าของได้มันมีความสุขอีกแบบนะครับมันคล้ายๆแบบว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเตือนใจว่าเอ้ยเฮาเฮ็ดได้แล้วนะประมาณเนี่ยมันก็ภูมิใจอีกแบบนะพี่น้องนะครับก็ต้องขอขอบคุณหลายๆครับผมนะครับขอบคุณย่างแบบขอบคุณจากใจจริงเลยนะพี่จ้ากับบ่รู้ว่าจะว่าจังได๋นะพี่น้องนะพี่จ้าสัญญากันแล้วกันว่าพี่จ้าจะเฮ็ดผลงานออกมาให้พี่น้องได้ชมทุกมื้อแล้วก็จะบ่มีท้อบ่มีถอยพี่น้องนะครับเนาะดีบ่ดีพี่จ้าก็ต้องขอโทษนะครับพี่จ้าก็ต้องขอโทษและกราบขอประทานอภัยหลายๆในสิ่งที่มันบกพร่องไปนะครับเนาะพี่จ้าจะพยายามรับคำติชมคำติเตือนคำแนะนำทุกอย่างมาปรับปรุงในส่วนที่มันบกพร่องตรงนั้นไปให้มันดียิ่งๆขึ้นไปพี่น้องมันบ่มีดีที่สุดนะครับผมบอกไปก่อนนะว่ามันบ่มีดีที่สุดหรอกนะครับมันมีแต่จะดียิ่งๆขึ้นไปนะครับเนาะเอาสุดท้ายนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับพี่จ้าจะขอตัวจากลาพี่น้องคือเก่านั่นแหละแล้วก็มาพบพ่อพี่จ้าทำอื่นคือเก่าว่าพี่จ้าจะมีเมนูอย่างมานำเสนอให้พี่น้องได้รับชมรับฟังได้ยั่วต้อมน้ำลายของพี่น้องอีกคือเก่าเอาสำหรับคลิปนี้ไว้สักหนึ่งนะครับสวัสดีครับผม